ลาดการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อมูลจากสมาพันธ์สายการบินแห่งเอเชียแปซิฟิกระบุว่าครึ่งปีแรกของปี2560มีผู้โดยสารเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ถึง 1,214 ล้านคนคิดเป็น1ใน3ของผู้โดยสารทั่วโลกและคาดว่าในอีก20ปีข้างหน้าผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศในภูมิภาคนี้จะคิดเป็น 40% ของผู้โดยสารทั่วโลกจากการเติบโตนี้ส่งผลต่อความต้องการเครื่องบินในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นคาดว่าภายในปี2579ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการเครื่องบินใหม่อีกราว 35,000 ลำคิดเป็นมูลค่า5ล้าน3แสนล้านล้านดอลลาร์สหรัฐการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคการพัฒนาของเทคโนโลยีซึ่งได้ขยายโอกาสทางการตลาดการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆทั้งยังมีประชากรราว 60% ของโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ประกอบกับการเติบโตของชนชั้นกลางทั้งในจีนและอินเดียที่ส่งผลต่อการเติบโตของการเดินทางทางอากาศและการพัฒนาด้านการบินโบอิ้งและ Airbus สองผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของโลกต่างขับเคี่ยวกันในการทำการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคนี้ครึ่งต่อครึ่ง Airbus ได้เร่งทำตลาดโดยเปิดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ A350-1000 เพื่อแข่งขันกับเครื่องบินของโบอิ้งทั้งรุ่นโบอิ้ง 777-300ER และตระกูล 777Xข้อมูลณเดือนธันวาคมปี2560มีคำสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น A350-1169 ลำจาก11สายการบินซึ่งสายการบินแรกที่จะได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้คือสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ส่วนสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่รอการส่งมอบเครื่องในปลายปีนี้คือคาเทย์แปซิฟิกและ Japan Airlines ก่อนที่สายการบินต่างๆจะรับมอบเครื่องบินรุ่นนี้Airbus ได้ออกทัวร์เที่ยวบินสาธิตเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด A350-1000 นี่เป็นการปรากฏโฉมครั้งแรกของเครื่องบิน Airbus A350-1000 ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสาธิตเครื่องบินลำทดสอบรุ่นนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะเครื่องบิน A350-1000 ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการเดินทางมากขึ้นจากชายปีกที่ขยายเพิ่มออกมาทำให้ใช้ความเร็วในการร่อนลงต่ำเครื่องยนต์ Rolls-Royce Trent ที่มีกำลังมากขึ้นลดน้ำหนักที่กระทบต่อพื้นผิวทางวิ่งด้วยชุดล้อหลักที่มี6ล้อต่อชุดสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่ารุ่น A350-900 ถึง40ที่นั่งมีขนาดลำตัวยาวถึง7เมตรและห้องโดยสารที่ใหญ่ขึ้นดร.มาครีลาโคฝ่ายการตลาดเครื่องบิน Airbus A350XWB ระบุว่าเครื่องบินรุ่น A350-1000 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะเปลี่ยนแปลงตลาดและสร้างผลกระทบต่อคู่แข่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่350ถึง400ที่นั่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสายการบิน We think that the A350-1000 is clearly a game changer and would be a great opportunity to operate especially when you already have the A350-900 in operationThanks to the maximized commonality they share in the design, the same type rating and the same features for efficiency and comfort. ศักดิ์ชาญชัยอักพงษ์ถ่ายภาพทันชนกศรีเนตรชัย Nation TV รายงาน